เพราะครั้งที่แล้วท่านเป็นนายกมา2รอบรอบแรกก็ปฏิวัติเข้ามาแย่งอำนาจผู้หญิงเข้ามาครั้งที่2ก็มีสว.มาช่วยโหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สง่างามผมขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่สมัยหน้าท่านอยากจะเป็นส.ส.หรือเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ของส.ส.บัญชีรายชื่อจะบอกพลเอกประยุทธ์ว่ายินดีด้วยที่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งนะครับแต่มันง่ายๆนะครับที่จะได้ 360,000 คะแนนกับสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้ผมขอให้พลเอกประยุทธ์กำชับให้ลูกพรรคเนี่ยอย่าซื้อเสียงประชาชนนะครับอย่าใช้เงินในการเลือกตั้งนะครับอย่าใช้เงินเขาเรียกว่าใช้เงินแบบผิดกฎหมายนะครับผมอยากให้ลุงตู่เนี่ยได้คะแนนบริสุทธิ์แบบคะแนนที่ไม่ได้ซื้อเสียงประชาชนแบบผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่ส.ส.นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ลุงตู่เนี่ยอยากให้มาแบบโดยบริสุทธิ์ไม่อยากให้มาแบบกระท่อนกระแท่งเพราะครั้งที่แล้วท่านเป็นนายกมา2รอบรอบแรกก็ปฏิวัติเข้ามาแย่งอำนาจผู้หญิงเข้ามาครั้งที่2ก็มีส.ว.มาช่วยโหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สง่างามเพราะฉะนั้นครั้งนี้ท่านจะเป็นส.ส.แบบสง่างามแล้วก็อยากให้ท่านได้คะแนนบริสุทธิ์ท่านเป็นคนแรกเนี่ย360,000คะแนนแรกเนี่ยขอให้ท่านได้ด้วยความบริสุทธิ์เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าผมเอาง่ายๆผมไม่ต้องแข่งกับพรรคไหนอ่ะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก้าวไกลเพื่อไทยผมไม่แข่งพรรคไทยศรีวิไลขอแข่งกับรวมไทยสร้างชาติคะแนนบัญชีรายชื่อผมเชื่อว่าพรรคไทยศรีวิไลน่าจะมีคะแนนบัญชีรายชื่อมากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะผมเชื่อว่าระหว่างผมกับลุงตู่เนี่ยใครจะมีศรัทธากับประชาชนมากกว่ากันแน่จริงอย่าซื้อเสียงเลือกตั้งถ้าแน่จริงนะถ้าลุงตู่แน่จริงเนี่ยไปสาบานกับวัดพระแก้วกับผมที่พระเจ้ามรกตได้แน่ว่าพรรคตัวเองจะไม่ซื้อเสียงเลือกตั้งนะครับผมพร้อมนะฮะหัวหน้าพรรคไหนพร้อมไปกับผมพร้อมไปทุกเมื่อนะครับใครไม่กล้าแต่ว่ามันซื้อเสียงนะฮะแต่ถ้าคนไหนกล้าแปลว่าจะกำชับลูกพรรคไม่ให้ซื้อเสียงผลงานลุงตู่นะฮะผมกำชับนิดนะฮะผลงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา8ปีเนี่ยผลงานเด็ดๆที่ไม่มีใครแย่งได้คือผลงานในการสร้างหนี้ประเทศ 5.0 ล้านล้านเฉลี่ยแล้ว66ล้านคนคนละ 75,000 ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่สร้างหนี้ได้ถึง 46.1% ของหนี้ทั้งหมดหนี้ทั้งหมดคือ 10.5 ล้านล้านอีก13นายกสร้างหนี้อยู่ที่ประมาณ 53.9% ด้วยกันนั่นคือ13นายกแต่พลเอกเปรมจนถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหารเฉลี่ยกันนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนี้คือผลงานชิ้นโบแดงที่ผมไม่อาจที่จะก้าวล่วงแล้วก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เลยยอมแพ้โดยสี่โลล่าส่วนผลงานเรื่องน้ำการบริหารจัดการน้ำเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ย เห็นพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยแย่งผลงานกันผมจะบอกว่าถ้าอยากแย่งผลงานกันจริงๆนะรีบไปจ่ายค่าเยียวยาพี่น้องประชาชนน้ำท่วมด้วย 528,000 ครอบครัวหลายล้านคนคนละ 30,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยตอนเนี้ยเขาน้ำท่วมจนน้ำแห้งไปแล้วนะเขาท่วมมา4เดือนฮะลืมไปแล้วนะครับอย่าลืมอนุมัติงบให้เขาไปด้วยนะครับเพราะไอ้คนที่แก้ปัญหาน้ำจริงๆเนี่ยมันก็คือพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนที่เขาเป็นคนไปจัดการทำให้น้ำท่วมในกรุงเทพไม่เข้าชั้นในแต่เข้าตะเข็บรอบนอกคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมยังชื่นชมนะว่าเป็นคนที่ทำงานแต่พูดไม่ค่อยเป็นนะฮะไม่เหมือนกับพลเอกประยุทธ์ที่มีพรีเซนเตอร์คุณธนากรวังบุญคุณชนะมาแย่งผลงานคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองนะครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำถ้าอยากได้ผลงานจริงรีบไปจ่ายค่าเยียวยาด่วน 528,000 รายด้วยกันหรือเลข 88,000 ครอบครัวด้วยกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยฮะที่ผมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเราไม่ได้ว่ายเพราะกกต.ไม่ให้ว่ายครับขอบคุณครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ